ข้าน้อยแค่กังวลว่าต่อหน้าท่านหูน้อยเป็นการยากที่จะอธิบายอี้จือพัฒนาขึ้นมากหลังจากจากเซิ่งตูไปนานถึงเวลาที่จะให้เขาเข้าใจได้แล้วไม่เป็นไรข้าจะพูดกับเขาเองท่านโหน้อยประสบความสำเร็จได้ในวันนี้อาม่ายมีความดีความชอบมากมายนั่นสิอาม่ายผู้นี้บุคลิกสง่างามค่อนข้างอิสระเช่นบุรุษข้าชอบมากยิ่งไปกว่านั้นนางมีสติปัญญาเข้าใจตำราพิชัยสงครามวันหน้าสามารถคอยประคับประคองอี้จือได้แม้ว่าด้านฐานะจะบกพร่องเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรการไม่มีญาติก็เป็นเรื่องที่ดีองค์หญิงใหญ่ยังไม่รู้ชาติกำเนิดของอาม่ายเหรอพะยะนางก็แค่สตรีกำพร้าคนหนึ่งไม่ใช่หรือที่จริงอาม่ายไม่ได้มาจากพื้นเพธรรมดาจะว่าไปก็เป็นบุตรีตระกูลขุนนางเพียงแต่น่าสงสารที่ตกครับนางเป็นบุตรีของตระกูลใดนางเป็นบุตรีของเซิ่งกัวกงหานไม้ซุยองค์หญิงใหญ่บุตรีของเซิ่งกัวกงยังมีชีวิตอยู่หรือนี่สิบกว่าปีแล้วนางคิดจะหาศัตรูที่ฆ่าล้างตระกูลแก้แค้นให้กับบิดามารดาที่ถูกฆ่าน่าใจหายน่านับถือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสักจิ๋งเทียบเชิญองค์หญิงใหญ่เซิ่งนี่เป็นคำเทียบเชิญชมดอกไม้ของท่านแม่สินะใช่แล้วจวนเหล่านี้ล้วนมีสตรีที่อายุใกล้เคียงกับเจ้าดังนั้นข้าจึงมาขอความเห็นเจ้าท่านแม่หากท่านไปเพื่อผ่อนคลายฉะนั้นก็ไปเถอะแต่หากเพื่องานแต่งของลูกเช่นนั้นท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะเหตุใดเพราะลูกชายมีคนในใจแล้วล่ะจริงหรือสตรีจวนไหนหรืออ๋อพ่อแม่นางเสียไปแล้วอีกทั้งไม่มีบรรดาศักดิ์อ๋อเป็นสาวสามัญชนซ้ำอย่างกำพร้าด้วยครอบครัวนางเกิดอุบัติเหตุขึ้นตั้งแต่เด็กจึงเติบโตเพียงลำพังตลอดทางที่เดินมาไม่ง่ายเลยจริงๆนางทำได้เพียงปลอมตัวเป็นชายจึงมีชีวิตรอดถึงตอนนี้แต่ว่านางยังคงรักษาความใสซื่อแล้วก็จิตใจดีไว้ได้ได้บนโลกนี้มีคนที่น่าสงสารและน่ารักเช่นนี้ข้าเห็นใจในสิ่งที่นางพบเจอแต่ว่าสามัญชนเป็นภรรยาเอกของเจ้าไม่ได้หรอกนะแต่ว่าท่านแม่นางช่วยข้าไปถึงสองครั้งเชียวนะข้าถูกลอบฆ่าที่หอหนิงชุยถ้าจำได้มะหากไม่ใช่เพราะนางข้าเดินออกมาไม่ได้ด้วยซ้ำเมอแล้วก็พอถึงชิงโจวี่โจข้าเจออันตรายหลายครั้งล้วนเป็นเพราะนางที่ยื่นมือเข้าช่วยข้าถึงหนีรอดมาได้นะโดยที่เจ้าพูดก็คืออสหายอำไม้ของข้าเองหรือว่าสตรีอย่างอำไม้ไม่คู่ควรที่จะแต่งงานกับข้าเหรออ๋อเป็นเช่นนี้นี่เองไม่น่าล่ะตอนที่พวกเจ้าเพิ่งกลับซึ่งตู่อาม่ายนั่นเห็นข้าแล้วถึงได้ตื่นเต้นเพียงนั้นเฮ้ยก็ได้เรื่องของเจ้าข้าไม่ยุ่งแล้วนี่จริงสินี่เจ้าให้แม่ทัพอาม่ายผู้นั้นมาคุยกับข้าหน่อยได้หรือไม่ท่านแม่นางน่ะเป็นผู้ชายจนชินไม่ชินกับการเป็นสตรีด้วยซ้ำยังไม่ต้องพูดถึงมารยาทที่ซับซ้อนพวกนี้เลยเอาอย่างนี้นะให้นางผ่อนคลายอีกสักหน่อยลูกจะต้องจัดแจงได้แน่ก็ได้แล้วแต่เจ้าท่านแม่ดื่มเหล้าหรืออารมณ์ไม่ดีดื่มนิดหน่อยเรือนหน้านี่คลึกครื้นจริงๆเสียงหัวเราะของแม่ทับไม้ดังแล่นมาถึงเรือรั่วเสียของข้าแล้วเป็นเพราะเรือนี้ล่ะท่านแม่ท่านอาเจ็ดองครักษ์คนสนิทของท่านพ่อคนที่มีแผลเป็นบนใบหน้าคนนั้นสืบมาถึงตรงนี้แล้วหรือกองทัพเสวียนอู่เก
เกี่ยวข้องกับท่านพ่อข้าจริงเหรอใช่จอมพลของกองทัพสวนอู่ก็คือพ่อของเจ้าแล้วพ่อของอาม่าตอนนั้นพ่อของเจ้านำเหล่าผู้มีความสามารถปลอมตัวเป็นคนป่วยแน่ซึ่งนำทัพโดยเฉินฉี่บุตรบุญธรรมของเซิ่งกัวกงสังหารเซิ่งกัวกงสามีภรรยาดังนั้นพ่อของเจ้าก็คือศัตรูที่ฆ่าพ่อของอาไม้เป็นไปไม่ได้เหตุใดท่านพ่อข้าต้องทำเช่นนี้เดิมทีอยากจะปิดบังพวกเจ้าไว้คิดไม่ถึงว่าพวกเจ้าจะสืบมาถึงจุดนี้แม่ทัพไม้รู้ความสัมพันธ์ของเหล่าฉี่กับจวนโหหรือไม่ข้าไม่เคยพูดถึงช่างเถอะที่จริงคนที่เจ้าชอบข้าก็ชอบเหมือนกันเพียงแต่ตอนนี้พวกเจ้าสืบมาถึงตรงนี้แล้วแต่คนฉลาดอย่างอาม่ายไม่มีทางปล่อยเบาะแสนี้ไปแน่ความจริงปกปิดไม่ได้พวกเรารีบวางแผนแต่เนิ่นๆเถอะนะท่านแม่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วท่านต้องช่วยข้านะเช่นนั้นเจ้าคิดจะทำอย่างไรข้ากะว่าจะปิดบังนางไปตลอดชีวิตอันนี้มากินหน่อยทำไมมีข้าวชามเดียวท่านไม่กินเหรอข้ากับท่านแม่กินแล้วอ๋อวันนี้พบเบาะแสอะไรมะกินเยอะๆนะจริงสิวันนี้ท่านไปไหว้พระที่วัดสนุกไหมไม่งามเท่าเจ้าอะไรไม่งามเท่าข้าข้าหมายถึงพระที่สวดมนต์เขาไม่ดูดีเท่าเจ้าจะไม่เชื่อเหรอถ้าจะไม่เชื่อครั้งหน้าข้าพาเจ้าไปด้วยได้นะข้ามีเวลาที่ไหนข้าไม่เข้าใจจริงๆทำไมโรงเก็บศพในเมืองซั่งตูถึงเยอะนักฮะพรุ่งนี้ข้ายังต้องไปหาต่ออีกข้าจะไปเป็นเพื่อนเชิญเข้าเยี่ยมเยือนยามวิการรบกวนอาหญิงแล้วไม่เป็นไรองค์รัชทายาทเชิญนั่งเจ้ามหาอีจือใช่หรือไม่พวกเจ้ารีบไปเชิญอีจือมาเพคะนั่งก่อนเถอะทั้งสองท่านตามสบายเถอะข้าเจอปัญหาแล้วคือวี่เอ๋อถูกลักพาตัวอะไรนะองค์ราชทายาทดูหรือไม่ว่าใครเป็นคนทำมีคนซื้อตัวคนสนิทของข้ามาหลอกล่อวี่เอ๋อออกจากวังและคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือน้องรองของข้าน้องรองของข้าไม่อนุญาตให้ข้ากราบทูลเสด็จพ่อให้เพียงข้านำตราประทับไปจนคังอ๋องผู้เดียวมิฉะนั้นจะไม่รับประกันชีวิตคิดว่าตอนนี้วี่เอ๋อถูกพวกเขาซ่อนไว้ในที่ลึกลับดังนั้นตอนนี้ข้าทำได้เพียงมาขอความช่วยเหลือจากน้องชายและแม่ทัพไม้ให้ช่วยชีวิตวี่เอ๋อด้วยองค์ราชทายาทอย่าทำเช่นนี้เลยตอนนี้พวกเจ้าคือคนที่ข้าเชื่อใจได้เพียงหนึ่งเดียวองค์ชายรีบลุกขึ้นเถิดองค์ชายข้าน้อยก็นับเป็นอาจารย์ของวี่เอ๋อแน่นอนว่าจะไม่นิ่งดูได้ได้ข้าขอฝากวี่เอ๋อไว้กับน้องชายและแม่ทัพไม้แล้วองค์รัชทายาทเวลากระชั้นชิดให้พวกเขาวางแผนกันก่อนเถอะข้าจะรอข่าวดีจากพวกเจ้า
คนในจวนที่ใช้การได้มีเท่าไหร่มู่ไปองคารักษ์ต่อให้รวมคนรับใช้เข้าไปก็มีแค่10กว่าไม่มีเวลามาสนละข้าจะพาคนไปท่านอยู่ที่นี่จะพาคนไปเหรออันตรายจะตายไม่ได้หรอกจงฟังข้าห้ามต่อรองนี่ไม่ต้องเถียงกันแล้วพวกเจ้าไปด้วยกันเถอะระวังให้มากนะองค์ชายนายไม่ต้องกลัวพระราชนัดดาอาไม้มาช่วยช้าไปอาจารย์ไม่ข้างอ๋อมีคนมาช่วยพระราชนัดดาไปแล้วอีกอย่างคนในวังก็มาถึงแล้วพรุ่งนี้ข้าก็จะแพร่ข่าวไปทั่วใต้ล่าอยู่ดีดูสิว่าตำแหน่งรัชทายาทจะมั่นคงอยู่ไหมฉีมินตำแหน่งนั้นที่เจ้าอยากได้เจ้าจะไม่มีวันได้ต่อให้ข้าตายก็จะไม่ทรยศเสด็จพ่อฉีจริงท่านทำเช่นนี้เพื่ออะไรเพราะมีเพียงข้าตายอุ้ยเอ๋อถึงจะมีชีวิตรอดตัวตนของเขาถึงจะกลายเป็นจริงได้เพราะมีเพียงพ่อที่แท้จริงที่จะยอมตายเพื่อปกป้องลูกแท้ๆของตัวเองนี่ท่านเตรียมพร้อมที่จะตายตั้งนานแล้วเหรอไม่ช้าไปไม่เร็วไปกำลังดีรัชทายาทสิ้นพระชนแล้ว